ดูนี่ก่อนดูนี่นี่ดูนี่ขนาดความโตนะความโตขนาดไหนนี่ประมาณหลอดดูดกาแฟมั้งตันนะนี่หลอดดูดกาแฟนะตันลูกยังมีหลายตัวแต่ปรากฏว่าพอกิ่งอ่อนแล้วก็มันก็จะมีรูกรมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราลุงกรมอยู่ที่แปลงเช่านครนายกติดแม่น้ำครับสตาร์ทดูบรรยากาศซะหน่อยไหมติดแม่น้ำเลยแต่ก่อนรกมากแต่นี้กำลังสวยเลยครับมาปรับปรุงแล้วดูซะหน่อยนะเดี๋ยวลุงจะพาไปดูไผ่ที่เป็นตัวเด็ดของลุงเลยก็คือไผ่ตันมหาอุดเดี๋ยวเราไปดูกันเจอแล้วครับอันนี้คือไผ่ตันมหาอุดอันนี้เรียกตามชื่อเจ้าของเขาเลยนะแต่ถ้าเกิดเราจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมสักนิดนึงตัวนี้คือไผ่ป่าครับเป็นไผ่ป่าที่กลายพันธุ์กลายถึง2เด้ง2เด้งคืออะไรเด้งที่1คือไร้หนามปกติไผ่ป่านี่จะมีหนามนะครับนี่ตัวนี้ชื่อวิทย์ซะหน่อยคือแบมบูซ่าแบมบอสนะครับมันจะมีเยื่อแล้วใช้ทำข้าวหลามได้หรือบางคนเรียกไผ่ข้าวหลามข้าวหลามหนามอ่ะนะครับซึ่งแถวอะไรอ่ะจังหวัดทางภาคตะวันตกเช่นเมืองกาญนครปฐมแล้วก็ที่แหล่งท่องเที่ยวก็คือที่บางแสนเนาะหนองมนก็ใช้ไผ่ตัวนี้แต่ไม่ใช่ตัวที่เป็นกลายพันธุ์นะคือไผ่ป่าเดี๋ยวมันจะพูดเยอะๆไปนะครับแต่ตัวนี้กลายมาเป็น1ตัน2ไม่มีน้ำทีนี้มันตันขนาดไหนอ่ะดูนี่ก่อนดูนี่ก่อนดูนี่นี่ดูนี่ขนาดความโตนะความโตขนาดไหนนี่ประมาณหลอดดูดกาแฟมั้งตันนะนี่หลอดดูดกาแฟนะตันลูกยังมีหลายตัวแต่ปรากฏว่าพอกิ่งอ่อนแล้วก็มันก็จะมีรูนะลุงสะสมไผ่ตันไว้เยอะเหมือนกันเช่นดำขวานในพูดถึงไผ่ตันก่อนนะดำขวานก็ตันแต่มันไม่ได้ตันยานุ่นประมาณหัวเราก็มีตันเขียวนะบางคนเรียกอีเหนียวก็ตันแต่มันก็ยังมีตันดำก็มีแล้วก็ที่ได้อีตัวยังไม่เคยเปิดตัวคือตันแคมรอนอันนั้นก็ได้มาจากบางวิทย์เหมือนกันเดี๋ยวเราจะไปพาดูก็ได้ตัวนั้นก็ไม่ตันอีกนะครับ4ตัวแต่ตัวนี้โอ้โหโป๊ะเชะเลยมาดูกันนะครับมาดูนะครับโอ้โหลุงเฝ้าบำรุงมันนี่ได้หน่อใหม่โผล่มาดีใจมากบำรุงคืออะไรอัดน้ำตรงนี้ก็มาแต่ก่อนมันแล้วก็มาอัดปุ๋ยขี้วัวไป2ถุงแล้วเนี่ยนะแล้วก็อัดน้ำนะขึ้นมาแล้วแล้วก็เดี๋ยวก็จะเริ่มทำพันธุ์ได้แต่ทีนี้ฟังจากเจ้าของเขาแนะนำว่าตัวนี้ตอนไม่ได้ตอนไม่ออกที่เราได้มาคือขุดเงานี่นิ้วชี้ลุงเนี่ยคือแม่มันนะทีนี้ได้มา1 2 3 4ได้4แล้วครับแต่ลุงก็ยังไม่ค่อยยอมแพ้นะนี่มาดูนี่ครับมาดูนี่ลุงก็ไม่อยากยอมแพ้เพราะไงรู้ไหมนี่ดูตรงนี้ถ้าเมื่อไรมีหน่อแบบนี้มาส่วนใหญ่ก่อนนะส่วนใหญ่ถ้ามีหน่อแทงออกมาในกิ่งมันเนี่ยส่วนใหญ่ไอ้ตัวนี้มันจะพาให้มีรากนะเพราะฉะนั้นลำแม่เนี่ยเขาตัดเห็นไหมตัดอย่างนี้แล้วมันก็มีตัวนี้ออกมาแต่ก็ไม่แน่หรอกอันนี้คือลุ้นว่ามันจะมีรากไหมถ้ามันมีรากมันจะไปได้เร็วกว่าการขุดเง่าขุดเง่าคือฆ่าช้างเอางาหน่อไม้หนึ่งหน่อก็ได้ต้นเดียวแต่มันก็ไปเร็วนะครับอันนี้เราก็พยายามแต่ก่อนเนี่ยมันก็แห้งเหี่ยวแล้วนี่มันเร่งมันเร่งจนมีหน่อดีใจมากดีใจมากๆเลยตัวนี้ก็คือถ้าภาษาชื่อวิทย์ก่อนนะเมื่อกี้ยังไม่ได้พูดมั้งแบมบูซ่าแบมบอสนะแบมบูซ่าแบมบอสหรือว่าบิ๊กตอนนี่นะครับก็คือไผ่ป่านะครับนี่นะตัวนี้นะแต่มากลายพันธุ์นะทีนี้กลายพันธุ์มาแบบนี้ลุงก็มีสะสมไว้อีกตัวหนึ่งแหมยังไม่เปิดตัวดีกว่าไหมไอตัวนั้นเราเฝ้ามองว่าเป็นตัวไผ่เราไม่ได้พูดถึงการตันนะเราจะพูดถึงไร้หนามธรรมดาเอาไปทำข้าวหลามมีอยู่ครับแต่ว่าก็ยังเฝ้าดูมันอยู่นะครับอันนี้ก็นี่ทีนี้จองเมื่อกี้ให้เห็นนะเล็กๆขนาดนั้นนะลองมาดูอันนี้โป
กติเนี่ยกิ่งอ่อนแล้วก็เล็กๆเนี่ยอ่อนๆเนี่ยมันจะมีรูเสมออันนี้ลองดูที่จะมีรูไหมเนี่ยดูนะอันนี้เล็กขนาดไหนเนี่ยไม้จิ้มฟันเนาะเล็กกว่าไม้จิ้มฟันไหมเนี่ยมองเห็นไหมเนี่ยไม่มีรูครับสำคัญเล็กเกินก็จะมองไม่เห็นถ่ายรูปเห็นไหมถ่ายกล้องเห็นไหมไม่มีรูนะครับขนาดไม้จิ้มฟันยังไม่มีรูเลยโอ้สุดยอดเลยอันนี้คือตันแท้ๆเลยลุงก็เพิ่งเคยเจอสมัยก่อนที่คุณสมยศเขาชวนเราไปดูเนี่ยลุงบอกเลยโลกนี้นะไม่มีครับไผ่ตันแท้ๆที่ประเภทตันยันปลายอ่ะเพราะลุงไปเดินทางไปหาไปทั่วพอไปเจอเขาเข้าแล้วมันเจอเข้านะบอกตรงเลยมหัศจรรย์มันเฉพาะตลาดเขาเรียกว่าตลาดสายมูเออนี้ลุงก็พยายามจำนะเขาเรียกตลาดสายมูสำหรับคนที่ต้องการแบบของแปลกประหลาดแบบนี้นะเอาไปทำอะไรเลี่ยมพระก็ได้ทำตะกรุดทำอะไรแล้วแต่คนที่เขาจะไปเรื่องรางของขลังนะแต่ถ้าเกิดท่านใดที่ประเภทที่ว่าโอ้ยก็เอาอย่างอื่นไปที่ประเภทใช้งานเช่นคุณจะไปทำทานอะไรไม่ได้นะอย่าไปเอาเพราะมันแพงเกินเหตุไปนะครับอ้าวลุงกรมก็ให้ข้อมูลตัวนี้ครับไผ่ตันมหาอุดตันแท้ตันแท้อย่างนี้ดีกว่าไผ่ตันแท้มหาอุดขอบพระคุณในการติดตามครับขอบพระคุณคุณสมยศด้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิ่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ